คนรุ่นใหม่รู้จักสายหนังไหมครับเคยได้ยินไหมก็อาจจะไม่คุ้นหูใช่ไหมแต่สำหรับคนอายุประมาณ40เป็นต้นไปเนี่ยในวัยสืบเนี่ยนะครับก็จะได้ยินบ่อยมากโดยเฉพาะถ้าเป็นคนทำหนังเองนะโอ้โหก็จะเจอกับตัวเต็มๆเลยว่าสายหนังเป็นยังไงนะครับอ่ะสายหนังคืออะไรคืออะไรนิยามสายหนังคืออะไรสายหนัง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 ก็ถ้าเรียกเป็นทางการคือพูดจัดจำหน่ายครับพูดจัดจำหน่ายถ้าเรียกภาษานักเลงเขาเรียกยี่ปัวนะถ้าจะเรียกภาษาธุรกิจแล้วก็พ่อค้าคนกลางนะสายหนังพูดจัดจำหน่ายพ่อค้าคนกลางยี่ปัวคือคนเดียวกันครับก่อนที่เราจะดูว่าสายหนังในประเทศนี้ในอดีตหรือรวมทั้งปัจจุบันด้วยนะฮะอาจจะลบเลือนไปลางเลือนไปนะฮะมีกี่สายกันแน่เรามาดูเส้นทางการเดินทางการเดินทางของหนังก่อนหนังหนึ่งเรื่องเริ่มต้นจากอะไรฮะเริ่มต้นจากผู้สร้างใช่ไหมซึ่งผู้สร้างก็คือบริษัทที่สร้างอะไรลงทุนนั่นแหละก็ส่วนใหญ่อยู่จังกรุงเทพส่วนใหญ่กรุงเทพก็มีหลายบริษัทบริษัทไฟสตาร์บริษัทสำคนฟิล์มนะครับบริษัทอะไรอ่ะบริษัทสมัยก่อนบริษัทน่าสืบจำไม่ได้สมัยก่อนบริษัทไทยเอนเตอร์เทนเมนต์นะไทยเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัทมันมีไม่กี่เจ้าไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ถือบริษัทเล็กๆนะอิสระนะเล็กๆตอนแรกๆนะครับต่อมาก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อะไรต่อเป็นผู้สร้างในกรุงเทพเสร็จปั๊บลงทุนสร้างหนังสร้างหนังเสร็จไปไหนต่อก็ต้องฉายทั่วประเทศถูกต้องไหมฮะก็ไปฉายในกรุงเทพฉายชานเมืองฉายในกรุงเทพส่วนกลางในกรุงเทพฉายชานเมืองแล้วก็ฉายต่างจังหวัดโซนนั้นโซนนี้ทั่วประเทศและก็ต้องมีใครก็ต้องมีผู้จัดจำหน่ายสายหนังเข้าไปแล้วต้องมีผู้จัดจำหน่ายผู้จัดจำหน่ายทำไงต่อผู้จัดจำหน่ายก็เอาหนังเรื่องนี้นะฮะเอาหนังเรื่องนี้ไปจัดจำหน่ายในฉายในโรงหนังต่างจังหวัดในโซนที่ตัวเองอยู่งั้นสายหนังจะดูแลโซนใครโซนมันพื้นที่ใครพื้นที่กันไม่ทับรอยกันไม่ทับรอยกันบางทีเราอาจจะได้ยินคำว่านักเลงสายหนังเนาะนักเลงสายหนังสมัยก่อนจะมีนะมีมันเป็นมาเฟียมันเป็นมาเฟียเพราะธุรกิจหนังสมัยก่อนมันสะพรั่งมากมันสะพรั่งมากพอสะพรั่งมันสะพรั่งเม็ดเงินมันเยอะเม็ดเงินมันเยอะเสร็จปั๊บมันก็ต้องมีการแข่งแย่งแข่งขันถูกต้องไหมเมื่อมีการแข่งแย่งแข่งขันก็มีอันตรายผลประโยชน์ก็อันตรายอันตรายก็ต้องมีมือปืนมีมาเฟียมีเจ้าพ่อนั่นคือที่มาที่ไปของเจ้าพ่อเจ้าพ่อสายหนังนะครับนะโอเคคลิปนี้ไม่ได้พูดเรื่องเจ้าพ่อสายหนังแต่คลิปนี้จะพูดเรื่องสายหนัง